วันพุธครับมาดูซิว่าดวงชะตาช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันพุธครับ2ถ้วยเลยช่วงนี้แปลความหมายถึงความรักหุ้นส่วนนะครับมันจะดีสำหรับคู่รักความรักคนโสดมีคู่แน่นอนนะครับในช่วงนี้พูดเพ้อจะจีบจะพูดจะคุยอะไรความรักส่งดวงนะคนโสดส่วนคนมีครอบครัวแล้วก็พึ่งพาใส่ช่วยเหลือกันแล้วเจริญรุ่งเรืองได้ใบที่2ครับ4เมทาโอ้เป็นไพ่คู่หมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันพุธเนี่ยนะครับมีดวงแต่งงานด้วยนะนอกจากความรักแล้ว4เมทาชัยชนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับใบที่3ครับ7เมทาความขยันความอุตสาหะมุมานะนะครับเพราะฉะนั้นการทำอะไรช่วงนี้มีแต่ความสำเร็จนะครับใบที่4ครับ4เหรียญรู้จักค่าของเงินด้วยเพราะฉะนั้นคนวันพุธรอบคอบมั่นคงมีความละเอียดความรักก็โดดเด่นใบที่5ครับ8เหรียญโอเคครับได้ตังค์ครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวันพุธจะหยิบจะจับจะทำอะไรรอบคอบละเอียดแล้วได้ดีนะครับเพราะดวงส่งดวงด้วยดีอย่างนึงครับ8เหรียญ2ถ้วยเพื่อนฝูงคนรู้จักจะหางานหรือทำงานสิ่งต่างนำงานมาให้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวันพุธได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการทองความรักนะครับ4เหรียญ8เหรียญช่วงเย็นๆนะของวันพุธพรุ่งนี้นะครับจะมีดวงของการเงินการทองเข้ามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นใครค้าขายอะไรหลังเที่ยงไปหรือยันเย็นไปเนี่ยนะครับให้ขยันมากๆการเงินการทองจะเข้ามาในช่วงนี้ตลอดใครบางคนก็ไปทำธุรกรรมการเงินโอนเงินหรือรวมถึงได้รับข่าวดีนะครับในเรื่องของการเงินการทองธนาคารเพราะฉะนั้นใครไปเดินเรื่องในช่วงนี้หรือว่าช่วงที่ผ่านมานะจะได้รับข่าวดีคำตอบใครอยากเปลี่ยนงานอยากโยกย้ายการงานนะครับในช่วงนี้ให้ไปสัมภาษณ์ก็วันพรุ่งนี้เลยนะครับหรือว่าคิดหรือจะทำอะไรแต่จะได้คำตอบดีๆกลับมาสุขภาพในช่วงนี้ถือว่าไม่มีพยานอันตรายใดสิ้นเพราะฉะนั้นคนวันพุธแข็งแรงนะครับใครเจ็บใครป่วยอยู่ก็หายหรือว่าดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวันพุธโดดเด่นมากนะครับ